ตัวมันแดงจึงครึ่งเลยครับปาดสีไหมพี่น้องแดงครับสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักร้อนนะครับเนาะพบพอกันอยู่ทั้งโขกทั้งป่าทั้งเขาครับมื้อนี้พอกันสวยแน่ล่ะพี่น้องแต่ว่าอากาศมันเป็นครึ้มๆเนาะกะว่าสิพาพี่พ่อน้องมาเก็บเห็ดคือเก่านั่นแหละเนาะครับเนาะหมายของเฮามื้อนี้ก็มาเขาบางเฮยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิคือเก่าเด้อครับมาครับมาเลาะมาลุ้นกันเบิ่งมื้อนี้สิหมานบ่เฮาอากาศก็ชุ่มฉ่ำดีครับช่วงนี้ฝนก็ตกดีดอกเนาะยามมื้อคืนมักตกดีแท้ๆล่ะครับเขาห่มก็ห่มแหลกเลยเนาะพี่น้องขางทางรถเลยห่มแหลกแล้วก็พ่อเลยครับนี่โอ้ดอกสีสันสุดยอดครับปุ่มงามๆเลยครับดอกหนึ่งอยู่ในป่านี่ครับหมุนป่าเอาพี่น้องบานแล้วครับดอกนี้อุ้ยมันฝากกันไปอีกดอกงามๆเลยดอกนี้ไหมเห็ดก้อนเหรอครับบางหม่องเขาก็ทั้งเก็บทั้งเสียดายครับแต่ว่ามันก็จุ้งไหวบ่ได้ดีพี่น้องบางเกียร์เป็นหม่องที่ว่าคนหูหลายอย่างประมาณนี้แหละเนาะเขาจุ้งไหวบางเกียร์เขาก็ขึ้นมาบ่ทันเขาครับโอ้ยตัวมีไหมเห็ดก้อนบางครับปลาตุ่มนี่ไหมพี่น้องงามเลยครับพ่อที่เห็ดก้อแดงครับเห็ดย่างอื่นขาขาดเลยพี่น้องบ่เห็นเลยนะพี่น้องเห็ดย่างอื่นไหมคอยเก็บคอยเลี้ยงไปครับดอกนี้มันย้ำเห็นตะไคร้แต่ละครับบานขักบานเนี่ยใบใหม่ตรงๆพี่น้องรุ่นนี้ครับแม่นบ่น่าสิเคยเหลียนะครับเนาะกับพอได้เล็มอยู่ครับห่างๆเนาะตัวสีดอกเห็ดมื้อนี้มันโอ้มันเจ็มแต่ๆได้พี่น้องกันมาย้ำเสาสิได้บ่เนาะพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดเพราะว่าได้ยินเสียงคนห้องเอิ้นกันเต็มโขกเลยครับมื้อนี้โอ้มอง2-3ดอกด้วยครับ
เก็บแม่นเหยียบครับดองยางพานมาห้องกันเมาครับดองหาสวนทางกันกับกระเจ้าก็ได้อยู่ครับแต่ว่าห่างครับนี่เขาอาศัยเขาแม่นจุดแม่นมองเห็ดออกนะพี่น้องเนาะดูนี่ครับมันรีดีครับตุ่มแดงจึงครึ่งนะครับปาดสีไหมพี่น้องโอ้โหแดงคักได้แกงแล้วครับบัดเนี่ยส่วนมากกะสิยังเป็นตูมเหมือนเนาะพี่น้องทางโฮมไดเขาเจ้าเข่าแล้วนะครับตูมงามอยู่นะครับห้อยเขาเจ้าเอาบานไปเห็นป่ะพี่น้องห้อยเขาเจ้าเอาดอกบานไปแล้วเป็นจงไว้ให้ก็สิพ่อแต่ละดอกพี่น้องเหมือนนี่สุดยอดอีหลีครับเอ๊ะกระดอกงามดีดีบ้านเปิ้งซึ่งนะครับโกเด้งหุ้มนี่มามือใดก็ได้มือนั่นครับแต่ว่าส่วนมากสิเป็นแต่บ้านเนาะเพราะว่าใบใหม่มันหนาเนี่ยครับเพราะนี้มันก็เห็นดอกตุ่มบานอีกแล้วครับน้ำเต็มมันอยู่เลยเบื้องเฮ็ดทมนี่ครับเฮาบ่ได้ลงมาเบิ่งจักเที่ยมันอยู่ไกลหมู่เนาะโอ้ยหนองหมดเลยเฮาสิบ่หยำเด้อครับเพราะว่าเฮ็ดมันเละแล้วครับมันสิเหม็นติดมือเฮาเนาะอื้อเกือบอีกดอกนึง 3-4 ดอกเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบ่ยั่งจักดอกบ่โอ้บ่มีเลยครับหมนี่ก็บ่ได้ลงมาเบิ่งจักเที่ยคือกันเด้พี่น้องบาดกินได้อยู่ครับเพราะท่านนี่นั่นดอกจ้ะทองยังขาวอยู่จ้ะพี่น้องอีกบ้านหนึ่งอ่ะโอ้ยเห็ดหอมนี่ดอกไงครับแต่ว่าออกบ่หลายเนาะครับเนาะหอมนี่ถึงย้ำออกหลายแท้ก็บ่เกิน10ดอกครับอ
ือสองดอกนี้เข้าไปนี่บ้าวะเลยครับเต็มตาดอกใหญ่ครับครับพี่น้องกะสิกลับบ้านแล้วล่ะครับย่างสิฮอดรถแล้วเนาะกะเบิ่งมองเฮ็ดก็ออกกะไล่มาเก็บมาตุกโฮมแล้วล่ะครับกะสิสรุปผลงานกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งผลงานกันเลยครับกะถือว่าหมานครับมื้อนี้ที่ว่าแต่สิบ่หมานพี่น้องกะเฮามื้อนี้เฮาลองมาตอนสวยเนาะบ่แม่นตอนบ่ายคือทุกเขียวครับเพราะว่าเฮามาตอนนั้นบ่ายทุกเขียวนั้นมันเบิ่งคือจังโขกแห้งเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับขันมาเวลานี่ดอกเฮ็ดก็ชุ่มดอกเฮ็ดสีสันก็ดีเนาะแต่สําคัญน่ะเฮาบ่ค่อยมีเวลาถ้าสิมาตอนนี้น่ะก็ได้ครับมื้อนี้พอดีมื้อนี้เฮาบ่ได้ไปไห้ครับเฮาหยุดงานเนาะเฮาก็เลยขึ้นมาเวลานี้เนาะแล้วก็ทรงอยากสิตื่นสวยพร้อมมื้อเช้านี่ก็มีคนมาเก็บอยู่พี่น้องก็มีพี่น้องหลายท่านอยู่มาเก็บเพิ่นก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าบ่าวก็เข้าเบิ่งบางโฮมก็เป็นห้อยเอาอยู่ครับแต่ว่าบางโฮมเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นก็บ่ได้เข้าไปเอาเนาะส่วนที่เฮาได้เป็นบานเนี่ยทั้งเทิงเนี่ยเป็นโฮมที่ว่า 30,000 40,000 เฮาสิเข้าเบิ่งเทื่อนึงนะครับมันสิอยู่ไกลโซนที่ดอนเฮ็ดก็ดอนใหญ่ออกเนาะมันอยู่คนละโซนกันเลยอ่ะบัดนี้ถ้าเฮาบ่มีหม่องไปอีหลีเฮาจังสิลงมาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยเป็นบานแน่หนาวแน่ซินะครับมันเฮ็ดบ่หลายโฮมเนาะก็เลยบ่ค่อยมาก็มันเป็นเห็ดตุ่มหลายเนาะมื้อนี้เนาะเห็ดบานก็บ่กี่ดอกดอกแต่ว่ามันบานใหญ่เนาะมันก็ขึ้นกระตามาเต็มกระตาครับเอากับคลิปนี้เฮาก็มีความหมายเนาะฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละเนาะครับเนาะจังได๋ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมไปครับกลับบ้านเฮา